สวัสดีครับหนึ่งรอบหนึ่งเบรกหนึ่งช่วงกับบล็อกเอาครับก็ผมแม่นะฮะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีประเด็นเอสเอ็มเอสถามหนึ่งประเด็นครับนั่นก็คือเราเนี่ยเรียกชาวต่างชาติเขาเรียกพวกตาน้ำข้าวหัวทองทั้งหลายตรงนี้แบบนี้เว้นเอเชียเนี่ยนะครับว่าฝรั่งคุณยายเขาเรียกเรากับว่าอะไรมีที่อเมริกาครับเขาจะเรียกเราเป็นเหมือนแบบอารมณ์เขาคิดว่าเราเป็นแบบเชื้อสายจีนแบบจีนจ๋าๆเรียกว่าไทยจื้อหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมจะให้เป็นคนดำก็จะเรียกเราอีกแบบหนึ่งที่อเมริกานะแต่ไม่รู้ว่าทุกรัฐต้องเรียกเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าที่นิวยอร์กเนี่ยที่ผมเคยได้ยินเนี่ยมันจะไทยกึไทยจื้ออะไรประมาณนี้นะฮะเขาเรียกเราแต่เราใหญ่เขาเรียกเราว่าอะไรนะฮะลองบอกมาเรียกว่าไทยคือก็ได้นะอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่เราเรียกเขาว่าฝรั่งครับคุณผู้ชมครับนะ4221100นะฮะก็เรียกมาแล้วกันเลขที่ขวานแผนที่ประเทศไทยแจ๋วเปรี้ยวเปรี้ยวมากที่ขวานแล้วฝรั่งเรียกไงเฮ้ยฮายควานฮายควานไม่มั้งจะดีเหรอฮายควานควาน what you doing ควานไม่ใช่ไม่ใช่มั้งเอาใหม่ลองดูดิ Land of ซื้อใหม่ฮะไฮ Land of ซื้อใหม่ยาวไปเอาใหม่เอาใหม่4221100เอาใหม่โอ้นะครับมนุษย์ป้าสิครับครับครับหน้าเกรงอะไรอะมนุษย์ป้านี่มาต้นรายการหรออะไรมนุษย์ป้าอะไรอะไรอ่ะเข้าเรื่องดีกว่าผมบอกไปครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะหนึ่งสิ่งครับที่เขาบอกว่าและเราเนี่ยรู้จักมาเรียกกันมานานแสนนานนานเหลือเกินครับคำว่าฝรั่งมีหลายเหตุผลเหลือเกินที่มีการพูดถึงมาว่าฝรั่งเนี่ยนะครับมาจากไหนยังไงมีข้ออ้างอิงหลายอย่างครับอย่างแรกเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีคนบอกว่าการที่เรียกฝรั่งเนี่ยนะฮะมาจากข้อมูลหลายๆที่เพี้ยนคำกันมาบางคนบอกว่ามีชาวต่างชาติมาอยู่ในเมืองไทยชื่อว่าแฟรงค์คนไทยเรียกโอ้แฟรงค์มันก็เลยแปลงมาเป็นฝรั่งไปหลายข้อมูลเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมาจากในยุคนั้นเนี่ยนะฮะมีฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามาสู่เมืองไทยก็เลยเรียกสั้นๆง่ายว่าฝรั่งดีกว่าเรียกเต็มว่าฝรั่งเศสเฮ้ยฝรั่งเศสHey ฝรั่งเศสอย่างเงี้ยนึกออกปะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้นะผมมีหนึ่งข้อมูลที่อันเนี้ยต้องเรียกได้ว่าเป็นข้อมูลที่ผมว่าน่าจะชัดเจนใกล้เคียงที่สุดแล้วก็มีฐานอ้างอิงมาจากหนังสือนะฮะแล้วก็มีกรมต่างๆเนี่ยเข้ามา approve ยืนยันว่าข้อมูลนี้น่าจะใช่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝรั่งเนี่ยนะครับมาจากรากศัพท์ภาษาอาหรับนะฮะนั่นคือฟาวรานจิเนี่ยนะฮะเป็นภาษาอาหรับครับต่อมาครับคนไทยแฝงคำครับคือว่าแผลงคำนั่นเองมาเป็นฟิริงกิเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นภาษาเปอร์เซียโดยในสมัยนั้นนะครับนะฮะที่สำคัญอีกหนึ่งสิ่งนะฮะโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอนะฮะกรมพยาดำรงราชานุภาพเนี่ยนะฮะได้ทรงมีข้อสันนิษฐานเอาไว้ว่าชาวยุโรปเนี่ยแรกที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะฮะซึ่งเรียกประเทศเรานั้นว่าสยามประเทศนั่นเองนะฮะที่สำคัญเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยนะครับมีโปรตุเกสเนี่ยฮะเพียงชาติเดียวเกือบ100ปีนะฮะโปรตุเกสเนี่ยอยู่ในประเทศไทยมาเกือบ100ปีจึงไม่น่าจะเป็นคนฝรั่งเศสที่จะเข้ามาอยู่ในไทยฉะนั้นเนี่ยการที่มาจากคำว่าอ้าวจะเรียกว่าเต็มๆว่าฝรั่งเศสมาเป็นฝรั่งอ่ะตกไปเพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยไม่มีชาวฝรั่งเศสครับมีแต่ชาวโปรตุเกสเข้ามาทีนี้มีคนที่เขาบอกว่าคนไทยเนี่ยเรียกตามชาวอินเดียซึ่งชาวอินเดียเนี่ยนะฮะในสมัยนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเรียกคนยุโรปครับหรือว่าฝรั่งเหล่านี้เนี่ยนะครับก็มีสิ่งที่เขาเรียกว่าฟรังคิสคือชาวอินเดียเนี่ยเรียกชาวต่างชาติเหล่านี้ว่าฟรังคิสคนไทยได้ยินปุ๊บอ้าวชาวอินเดียเรียกฟรังคิสเฮ้ยฟรังคิสฝรั่งแผลงคำมา
ให้ดูง่ายขึ้นจึงมีคำที่เรียกคนเหล่านั้นว่าฝรั่งจนถึงทุกวันนี้ฮะอันนี้เนี่ยมาจากฟังคริสชาวอินเดียเนี่ยชาวอินเดียนะเรียกฝรั่งว่าฟังคริสอินเดียมาทำอะไรประเทศไทยเรื่องของศาสนาอย่างแรกเรื่องที่สองคือการค้าเหมือนกันนะครับตอนนั้นในเมืองไทยเนี่ยนะฮะก็มีเป็นอาคันตุกะต่างๆเนี่ยเดินทางเข้ามาเที่ยวกันเดินทางเข้ามาทำการค้ากันนะฮะแต่ชาวฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะก็ยังไม่มีมีแต่โปรตุเกสฉะนั้นข้อมูลเหล่านั้นก็น่าจะไม่ใช่อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดนะครับที่มีจดบันทึกเอาไว้แล้วก็มีหนังสืออ้างอิงนะฮะจากกรมต่างๆที่เขาว่ากันมานะครับว่าเป็นแบบนี้ครับเราจึงเรียกฝรั่งจนถึงทุกวันนี้นั่นเองต่อไปจะมีเรียกอย่างอื่นไหมไม่น่าแล้วเนาะเพราะอยู่มาโอ้โหหลายร้อยปีอะคำเนี้ยถือว่าเป็นคำไทยโบราณเลยไม่รู้ในพจนานุกรมเนี้ยพจนานุกรมมีไหมพี่โยฝรั่งเคยหาปะเออน่าคิดเนาะถ้าใครดูอยู่แล้วมีพจนานุกรมอยู่ในมือลองหาดิหรือว่าในมือถือเนี่ยมีเป็นแบบแอปพลิเคชันพจนานุกรมลองหาดูซิว่าฝรั่งมีความหมายไหมถ้าบอกว่าฝรั่งคือผลไม้แล้วผมจิ้มตาบอดนะฮะผมรู้แล้ววันนั้นน่ะเอาวันอื่นนะครับลองหาดูแล้วกันอ่ะนั่นคือหนึ่งสิ่งครับอีกหนึ่งสิ่งดีกว่าคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของคนจีนบ้างแต่บอกก่อนนะสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ผมไม่ได้ดูถูกนะฮะชาวจีนคนจีนคนไทยเชื้อสายจีนหรือใครก็แล้วแต่ที่มีเชื้อจีนอยู่รวมถึงผมก็มีเชื้อจีนอยู่ผมไม่ได้แบบว่าจะว่าหรือว่าจะอะไรเลยนะครับแต่ต้องพูดถึงสิ่งนี้ครับเพราะว่าเราเนี่ยเรียกชาวต่างชาติใช้โลบว่าฝรั่งแต่เราจะเรียกคนจีนว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าเจ๊กอันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าย้อนกลับไปเนี่ยนะครับในยุคนั้นนะฮะเขาเรียกว่าเจ๊กนะฮะแต่ว่าทุกวันนี้คุณอย่าไปเรียกคนจีนหรือชาวจีนว่าเจ๊กนะครับเขาไม่ชอบเลยเขาแบดมากนะเขารู้สึกไม่ชอบเลยทีเดียวทีนี้ผมเล่าให้ฟังแล้วกันว่าที่มาที่ไปเรียกว่าอะไรจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับนะฮะก็มีคนเนี่ยนะฮะพูดกันหลายรูปแบบเลยเกินครับคำเรียกที่พูดถึงคือคำว่าเจ๊กเนี่ยนะฮะมีหลายคนถามนะครับว่าคำว่าเจ๊กเนี่ยคืออะไรจริงๆแล้วเจ๊กเนี่ยนะฮะบอกว่ามาจากภาษาพม่าพระเจ้าช่วยนะเขาบอกว่ามีหลายๆคนเนี่ยนะครับนะฮะเขาบอกว่าคำนี้เนี่ยน่ามาจากคำว่าเจ๊กที่แปลว่าอาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคำว่าเจ๊กเนี่ยนะครับนะฮะในภาษาพม่าเนี่ยนะฮะเจ๊กมาจากคำว่าเทร็กนี่เทร็กในภาษาพม่าเนี่ยนะครับนะฮะคือคำว่าเติร์กและพม่าเนี่ยนะครับก็มาโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชาวพม่าเรียกพวกเขาว่าเป็นมองโกมาลุกลายประเทศของเขาแล้วก็เอาเป็นเรื่องราวแล้วกันเอาเป็นว่าเป็นเรื่องราวต่างๆนานามี3ชาติที่เกี่ยวข้องนะฮะมีพม่านะครับมีไทยมีจีนคำนี้ถูกขวนมาจากคำว่าเติร์กนะครับซึ่งเดิมทีมีอะไรนะเป็นประเทศใช่ไหมที่เรียกว่าเติร์กนะครับผมนะฮะเอาเป็นว่าสิ่งนี้เนี่ยมีถูกเรียกมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วก็หลายคนนะครับคิดว่าคนจีนนะฮะเหล่านี้เนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงว่าเรียกแล้วเนี่ยเหมือนเขาคิดว่าคำนี้เป็นคำสุภาพปกติแหละก็เลยผัวกันไปผัวกันมาก็เป็นที่มาที่ไปของคำว่าเจ๊กนั่นเองครับนะฮะมีคำว่าจีนจริงในหัวนี่มีคำว่าจีนอยู่ใช่ไหมทีนี้เนี่ยเอาภาษาพม่าฮะที่คำว่าเต็กเนี่ยนะฮะเอามาผสมนะครับแล้วก็วนไปวนมายังไงก็ไม่รู้สุดท้ายไปทางออกมาเป็นคำว่าเจ๊กเนี่ยนะฮะผู้ชมครับฉะนั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยจะบอกว่าอย่าไปพูดกับคนอื่นเด็ดขาดเลยคนจีนไม่ชอบเลยคำนี้นะครับให้เรียกอะไรก็ได้ไม่รู้ Chinese หรืออะไรก็ไม่รู้แต่อย่าเรียกเขาว่าเจ๊กไม่เอาจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นคำเรียกที่เป็นภาพจำตั้งแต่โบราณโบราณของเรานั่นเองทุกวันนี้เนี่ยแน่นอนเราก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นลองเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยฮะปรับยุคในสมัยผมเคยเจอครูทอมคำครูทอมคำนายปะครูทอมที่เป็นครูทอมสอนภาษาไทยครูทอมนะผมจำชื่อไม่ผิดครูทอมคำนายคนนั้นก็บอกว่าจริงๆมีหนึ่งสิ่งที่ถูกต้องตามกฎของภาษาเรียกบอกว่าเป็นวิวัฒนาการของภาษาเวลาเดินทางผ่านไปภาษาจะเดินทางตามกาลเวลานั้นด้วยถ้าเกิดมีการพูดหลายๆคำอย่างเช่นคำว่า crash ฮะอะไรอย่างเงี้ยจุงอย่างเงี้ยจากจังเป็นจุงไม่ผิดนะฮะเพราะว่ามันเป็นการเดินทางตามภาษาแต่ถ้าเกิดถามว่าไวยากรณ์โอเคมันอาจจะไม่ถูกแต่เป็นคำพูดในภาษาพูดที่ใช้ตามกาลเวลาและภาษายุคสมัยนั้นแบบถูกต้องอันนี้ฟังมาจาก
ครูทอมนะครูทอมคำนายเลยนะครูทอมบอกว่าเป็นแบบนี้นะฉะนั้นแบบเป็นข้อความที่ผมฝากไปถึงคนที่แบบคิดว่ามันอาจจะผิดก็แล้วกันเนาะบอกว่าจริงๆแล้วอีกหนึ่งรูปแบบอีกหนึ่งความคิดครับเขาเรียกวิวัฒนาการทางภาษาแต่อันเนี้ยวิวัฒนาการอาจจะไม่ได้มีผลกระทบเท่าไหร่เพราะว่าเรามีภาพจำแล้วก็สิ่งที่บรรพบุรุษของเราเรียกกันมานะครับอ่ะทีนี้อีกหนึ่งสิ่งผมอยากจะพูดถึงครับคุณผู้ชมครับคือถ้าเกิดคนเราเนี่ยถ้าเลือกเกิดได้นะครับเราคงเลือกเกิดมาสูงพอดีนะฮะหุ่นพอดีไม่อ้วนไม่ผอมหน้าตาดูดีอะไรเงี้ยแต่คนเราครับเลือกเกิดไม่ได้ไงก็มีสูงดำต่ำขาวว่ากันไปนะครับวันนี้ฮะหนึ่งสิ่งครับเขาบอกว่าผู้ชายที่สูงที่สุดในโลกปัจจุบันนี้ยังมีชีวิตอยู่ครับชื่อว่าสุลต่านโครเซนนะครับอายุ28ปีนะฮะจากตุรกีนั่นเองครับผมมีความสูงถึง8ฟุต1นิ้วหรือ247เซนติเมตรฮะซึ่งได้บันทึกลงใน Guinness Book World Record เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนกันยาปีที่แล้วเนี่ยนะครับทำลายสถิติชาวจีนนะฮะคนเก่านะครับที่สูงถึง236เซนติเมตรคนนี้นะครับสูงโอ้โห2เมตร47 2เมตรครึ่งอ่ะหลายๆคนถามว่าเฮ้ยแมน2เมตรครึ่งอ่ะนายพูดในโทรทัศน์อ่ะเราไม่อินกับนายหรอกมองไปที่ประตูตอนนี้ครับใครดูอยู่มองไปที่ประตูหาประตูประตูครับ2เมตรคุณลองมองว่าอีก50เซน50เซนหายังไง50เซนคือ1ไม้บรรทัดนิดๆ1ไม้บรรทัดนิดต่อจากประตู1ไม้บรรทัดนิดโอ้โหคนหรือเปล่าเพิ่งพูดอย่างเงี้ยเห็นภาพมั้ยเห็นภาพอ่ะผมมองประตูอยู่ครับไม่ไหวอ่ะถ้าเกิดต้องเจอคนแบบนี้ก็คือก็ตกใจอ่ะอันนั้นคือคนตัวสูงสุดครับมาพูดถึงคนที่ตัวเล็กสุดหรือว่าตัวเตี้ยสุดบ้างนะครับผมนะชื่อว่าเห่อผิงผิงเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของตำแหน่งชายตัวเล็กที่สุดนะฮะเขาตอนนี้เนี่ยเสียชีวิตไปแล้ววันที่13มีนาปีที่แล้วแต่ตอนนี้ครับกำลังได้การรับรองนะฮะจากเป็นทางการจาก Guinness Book of World Record ว่ามีชายที่ตัวเตี้ยหรือตัวเล็กที่สุดในโลกคนต่อไปที่ยังมีชีวิตอยู่ครับชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดนิโน่เฮอร์นันเดสนั่นเองหนุ่มชาวโคลอมเบียอายุ24ปีครับสูงเพียงแค่70เซนติเมตรนั่นครับนั่นคือคนตัวเล็กสุดนะฮะส่วนนี้คือสุลต่านครับสุลต่าน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 นะครับเป็นชาวตุรกีนะฮะส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นชาวโคลอมเบียครับชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดนิโน่เฮอร์นันเดสนั่นเองนะฮะสูงเพียงแค่70เซนติเมตรครับน้ำหนัก10กิโลเขาหยุดโตตั้งแต่2ขวบนี่เป็นไงบ้าเป็นแล้วบ้าโอ้ยโอ้ยหยุดโตตั้งแต่2ขวบอ่ะอันนี้24นะถามว่าเฮอร์นันเดสใช่ไหมครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเฮอร์นันเดสเนี่ยสูงขนาดไหนอยากเห็นภาพไหม2ไม้บรรทัด10เซนเลยนี่ตัวแค่นี้2ไม้บรรทัดอะแค่2ไม้บรรทัด10เซนนิดเดียวอะเล็กมากอะเล็กมากจริงอะนี่คือสิ่งที่นำมาฝากครับในช่วงนี้นะฮะคำมีคำว่าฝรั่งคำว่าเจ๊กนะครับคนสูงสุดคนเตี้ยสุดนะจริงๆแล้วเราพยายามบอกให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ฮะคุณผู้ชมครับเพียงแค่ว่าเรามองแบบไหนอยู่ที่มุมมองแต่ละคนต่างหากแต่อย่างผมเนี่ยนะครับมองว่าบนโลกใบนี้มีเรื่องสนุกอีกเยอะมากมายครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตเราจงจำมาไว้ครับอย่าลืมมันไปเพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตเราก็ไม่ได้เสียหายถ้าจะใช้หรือไม่ใช้คำเหล่านี้หรือจะมีคนเหล่านี้อยู่ครับผมเบรกสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเจอกันผมมีแอปพลิเคชันจริงๆที่เขาว่ากันว่าถ้าคุณแชทกับใครแล้วปุ๊บไม่เกิน10หรือ20วินาทีถ้าเกิดคุณตั้งไว้มันจะลบแชททิ้งทันทีเฮ้ยเฟี้ยวช่วงหน้าเจอกันครับ